ช่วงนี้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะไปกันที่ภาคใต้กันก่อนนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ฝนตกชุกค่ะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอาคารบ้านเช่า2ชั้นในซอยประยูน2อำเภอเมืองภูเก็ตที่พังถล่มลงมาหลังจากที่มีฝนตกลงมานะคะพบการก่อสร้างอาคารนั้นไม่ได้ตอกเสาเข็มแล้วก็การก่อสร้างบนเนินดินที่อ่อนตัวแล้วก็เสี่ยงที่จะถล่มซ้ำด้วยนะคะขณะที่จังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างสำรวจอาคารและพื้นที่เสี่ยงดินถล่มพบว่ามีอย่างน้อย19จุดด้วยกันที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างสูงเราจะไปติดตามจากคุณติชิลาพุทธสารพันธ์นะคะรายงานสดจากอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะเชิญค่ะถือว่าเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดภูเก็ตนะคะหลังจากเกิดในส่วนของอาคารนั้นพังถล่มลงมาตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะและอย่างที่เห็นว่าฝนนั้นก็คงยังโปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยล่าสุดในส่วนของทางจังหวัดภูเก็ตนั้นได้ขอให้ทางเทศบาลนั้นกันพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ที่ห้ามใช้อาคารและอาจจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะว่าจำเป็นจะต้องรื้อถอนอาคารหรือไม่ค่ะสภาพของบันไดไปยังชั้น2ของอาคารและตัวอาคารห้องเช่าที่ไม่มีชื่อซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยประยูน2ถนนเยาวราชตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตที่ทรุดตัวนะคะหลังจากมีรอยแตกร้าวก่อนจะยุบตัวพังลงมาตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาเป็นความเสี่ยงที่ล่าสุดนะคะที่เจ้าหน้าที่นั้นจะต้องมีการเข้ามาตรวจสอบค่ะโดยเมื่อ2วันก่อนนะคะในส่วนของอาคารแห่งนี้เริ่มมีเสียงจากรอยร้าวบนผนังทำให้เจ้าของอาคารต้องนำปูนซีเมนต์มาโบกปิดทับบริเวณด้านบนเนินเขาเนืออาคารเพื่อกันน้ำและฝนที่อยู่บนเนินดินลาดชันก่อนแจ้งให้ผู้เช่าทั้งหมดเริ่มย้ายออกเพราะว่าเริ่มมีรอยร้าวตามผนังอาคารนะคะแต่ว่าในที่สุดฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและดินที่สไลด์ทำให้อาคารพังถล่มลงมาซึ่งผู้เช่าทุกคนนั้นปลอดภัยนะคะชาวบ้านที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเล่านะคะว่าได้ยินเสียงดังอย่างมากขณะอาคารถล่มซึ่งชาวบ้านในบริเวณนี้ซึ่งเป็นซอยแคบได้ยินเสียงชัดเจนเกือบทุกหลังโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในบ้านเช่าใกล้จุดเกิดเหตุที่ต้องอพยพอย่างจ้าละวันค่ะมันดังมันสะเทือนบ้านนะคะมันดังปังแบบดังคิดว่าไฟไหม้หรืออะไรสักอย่างแต่ว่าเราคิดว่าน่าจะเป็นตึกนี้เกิดอะไรกับตึกนี้เพราะว่าตอนเย็นเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมเราก็เปิดประตูออกมาเราก็คนตึกนี้ก็วิ่งค่ะตึกข้างนอกนะคะวิ่งไม่นานที่เมื่อช่วงเช้านะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เข้าตรวจสอบอาคารเบื้องต้นทราบว่าอาคารดังกล่าวได้ยื่นแบบก่อสร้างถูกต้องแต่ต้องตรวจสอบว่าได้ยื่นแบบก่อสร้างอาคารในลักษณะใดชั้นเดียวหรือว่า2ชั้นนะคะแต่ว่าขณะนี้จะให้ทางเทศบาลนั้นออกประกาศห้ามเข้าใช้อาคารและอาจจะออกประกาศให้รื้อถอนอาคารไม่น้อยกว่า30วันหลังการตรวจสอบโครงสร้างอย่างละเอียดนะคะอย่างไรก็ตามเบื้องต้นพบว่าการก่อสร้างอาคาร2ชั้นหลังนี้ไม่ได้มีการตอกเสาเข็มหรือว่าก่อสร้างบนหินยึดขนาดใหญ่แต่กลับก่อสร้างบนเนินเขาลาดชันที่มีดินอ่อนจึงเสี่ยงต่อการที่ดินถล่มทั้งหมดค่ะก็จะต้องออกคำสั่งห้ามใช้อาคารนะครับแล้วก็ให้ดำเนินการรื้อถอนอาคารนะฮะเพราะว่าสภาพอาคารเนี่ยต้องรื้อถอนอย่างเดียวไม่สามารถที่จะบูรณะหรือว่าซ่อมแซมได้ขณะที่ตลอดช่วงเช้านะคะชาวบ้านที่อยู่บ้านเช่าที่ใกล้ที่เกิดเหตุได้อพยพย้ายข้าวของออกไปอย่างเร่งด่วนเพราะว่ามีโอกาสตลอดเวลาที่อาคารจะทรุดตัวทั้งหมดนะคะทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตนั้นอยู่ระหว่างการสำรวจอาคารและพื้นที่เสี่ยงดินถล่มพบว่ามีอย่างน้อย19จุดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างสูงค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือภาพบรรยากาศสดนะคะอย่างที่เห็นว่าพื้นที่บริเวณดินด้านหลังนั้นยังคงมีฝนตกลงมาและก็มีดินสไลด์ลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้อาคารที่ทรุดตัวอย่างที่เห็นค่ะทั้ง2ชั้นนั้นทรุดตัวลงมาแล้วและตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นทางน้ำผ่านนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ยังคงกันพื้นที่บริเวณนี้นะคะและก็ประกาศให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือว่าคนที่อยู่ใกล้เคียงในพื้นที่เสี่ยงนั้นจำเป็นจะต้องอพยพไปพรางก่อนจนกว่าจะเข้ามาตรวจสอบโครงสร้างทั้งหมดค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดภูเก็ตค่ะค่ะขอบคุณคุณติชิราค่ะ